สวัสดีครับก็จะมารีวิวชุดโค้ดที่สั่งทำเนาะชุดโค้ดจะมีอยู่ผมเอาไว้ในโค้ดชุดเดียวกันนะครับก็จะมีส่วนของการดึงข้อมูลการดึงข้อมูลจากแบนเนอร์นะครับจากแอดหรือโพสต์ที่ได้รับการสนับสนุนของที่เฟซบุ๊กเขามีไว้ให้แล้วก็โค้ดสำหรับโพสต์คอมเมนต์นะครับตัวโพสต์คอมเมนต์เนี่ยผมเอาไปจำลองโพสต์ในแฟนเพจผมนะผมไม่ได้โพสต์จริงในส่วนของแฟนเพจที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเรามาเริ่มในส่วนของการเก็บกันเลยนะครับ start เก็บก็ตรงนี้ start get.js กดแล้วสั่ง play นะฮะปุ๊บก่อนที่จะเก็บข้อมูลนะสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเข้าหน้าแฟนเพจของเราก่อนนะครับผมใช้ ID อื่นเข้าไปนะครับไม่ใช่ ID admin นะผมไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าเท่าที่ลองไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมใช้ ID อื่นเข้าไปย้ำอีกทีหนึ่งนะแล้วก็จากนั้นสกอร์ลงมานิดนึงให้มีการโหลดโพสต์บางโพสต์นะครับหลังจากนั้นก็กด continue แล้วกด play นะครับเสร็จแล้วrun code เนี่ยเอาใหม่ทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะงงขั้นตอนพอโหลดหน้าแฟนเพจเสร็จปุ๊บสกอร์ลงมานิดนึงให้เขาโหลดโพสต์อย่างเงี้ยขึ้นมานะครับเบื้องต้นเสร็จแล้วกด run code นะครับพอ run code เสร็จเนี่ยสักแป๊บหนึ่งเนี่ยโค้ดก็จะขึ้นเป็นเหมือนกับ dialog นะแจ้งเตือนว่าเฮ้ยคุณต้องการเก็บทุกลิสต์รายการหรือเปล่าหรือคุณต้องการเก็บบางลิสต์รายการนะครับสองอันนี้แตกต่างกันยังไงนะแตกต่างกันที่ว่าเก็บทุกรายการเนี่ยเขาจะไล่เก็บตั้งแต่รายการแรกเลยไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะเก็บบางลิสต์รายการนะเขาจะเขาเรียกอะไรอ่ะต้องระบุวันนะครับต้องระบุวันวันเป็นวันแบบไหนไม่ใช่วันที่นะครับระบุจำนวนวันย้อนหลังสมมติว่าคุณต้องการเก็บ5วันย้อนหลังคุณต้องระบุเลข5เข้าไปแบบนี้นะครับหรือต้องการเก็บ1เดือนย้อนหลังก็ระบุไปประมาณ30วันโดยประมาณนะครับ30วันเขาจะนับจากวันไหนก็ให้อ้างอิงจากวันที่ณปัจจุบันในเช่นวันนี้วันที่29ที่ผมอัดวิดีโอนะวันที่29เขาก็จะนับนะย้อนหลังไป30วันไล่ไปเรื่อยเขาจะไม่ได้นับจากตัวโพสต์นะครับตัวโพสต์จะมีวันที่บอกใช่ไหมเขาจะไม่ได้อ้างอิงจากตรงนั้นเขาจะอ้างอิงจากวันที่ปัจจุบันนะครับนะวันที่ปัจจุบันสมมติว่าคุณต้องการเก็บ5วันย้อนหลังเขาจะนับเฉพาะวันที่5วันย้อนหลังก็จะมีวันที่อะไร28 27 26 25 24นะพอเก็บโพสต์วันที่24โดยประมาณนะพอโพสต์วันที่24หมดเขาก็จะหยุดการทำงานอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือกฎของการเก็บข้อมูลนะครับสมมติว่าต้องการเก็บ2วันย้อนหลังอะไรเงี้ยเอามากด continue ตอนนี้เขากำลังโหลดข้อมูลอยู่นะครับคือไอ้มาโครเขาจะสกอร์ลงมาด้านล่างตามจำนวนรอบที่กำหนดไว้นะครับผมกำหนดไว้ประมาณสักประมาณ30รอบนั่นแหละพอครบ30รอบปุ๊บเขาถึงจะกลับมาเก็บข้อมูลนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เห็นไหมพอถึงวันที่25เสร็จปุ๊บเขาก็หยุดการทำงานเลยนะ24ก็ไม่เก็บละนะก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะให้เขาเก็บย้อนหลังกี่วันนะครับผมเคยเก็บย้อนหลัง40วันคือเขาจะย้อนหลังไปเรื่อยจนถึงเดือนถัดก่อนหน้าเลยนะครับเขาจะย้อนหลังกันไปก็คือเก็บนานเลยแหละนะครับกรณีเขากดเหมือนเดิมฮะกดรันโค้ดเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมขั้นตอนทำงานเหมือนเดิมหมดก็จะเก็บทุกลิสต์ก็ได้หรือจะเก็บเฉพาะบางลิสต์รายการก็ได้ก็สมมติผมเก็บไปที่5วัน
ปุ๊บแล้วก็เขาก็จะเริ่มสกอร์บาร์ลงมาอาจจะมีเสียงแทรกนิดนึงนะครับตอนนี้เขากำลังสกอร์ดันลงมาด้านล่างนะฮะเสร็จแล้วเขาก็เก็บนะครับเก็บแล้วก็เก็บคนคอมเมนต์ด้วยนะไอดีของคอมเมนต์แล้วก็ถ้ามีแชร์เขาก็เก็บไปด้วยประมาณนี้เห็นไหมเขาก็จะเริ่มเก็บทีละโพสทีละโพสลงมาเรื่อยๆสังเกตได้ง่ายนะเวลาเขาเก็บมันจะมีกรอบสีแดงเกิดขึ้นที่โพสหรือที่ในคลาลิตรายการนั้นๆนะครับก็ประมาณนี้นี่คือการหลักการทำงานของส่วนของการเก็บข้อมูลนะครับจะมีกรอบแดงๆเกิดขึ้นกรอบสีฟ้าของโค้ดเก็บข้อมูลนะครับกรอบสีฟ้าเขาจะไม่เก็บกรอบสีแดงคือเก็บนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนสังเกตนะตรงคอมเมนต์เนี่ยจะมีกรอบสีแดงและกรอบสีฟ้าเห็นไหมถ้าเป็นกรอบสีฟ้านี่แสดงเกิดขึ้นคือเขาจะข้ามการเก็บข้อมูลตรงนี้ออกไปเก็บกรอบสีแดงนะครับคือส่วนง่ายๆคือไอ้ตรงรีพลายเนี่ยเขาจะไม่เก็บเขาเก็บเฉพาะไอ้ตัวคอมเมนต์หลักประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเก็บทั้งหมดนะครับตอนนี้เขากำลังเก็บข้อมูลอยู่นะฮะนี่ผมจะแสดงให้เป็นนิดตัวอย่างเนาะในส่วนของโค้ดเก็บข้อมูลเดี๋ยวผมขอกดพอสักนิดนึงนะอันนี้เขากำลังบันทึกอยู่นะครับโอเคไปดูของ Data Source อันนี้สักนิดนึงตัวโค้ดนะครับเขาจะเก็บไฟล์ไว้ที่ Data Get Link Post FB ตามนี้นะฮะส่วนของการเก็บข้อมูล startget.js ตัวนี้นะครับเขาจะเก็บไว้แบบนี้ฮะจะมี id number นะครับแล้วก็link post นะครับ link post จะแบ่งไว้เป็น link post ชื่อ fan page แต่ละ fan page นะครับเขาจะดึงชื่อมาตรวจสอบนะครับแล้วก็เก็บตาม fan page นั้นๆเนาะส่วน id เนี่ยจะเก็บรวมไม่ได้เก็บแยกนะครับรวมไว้ที่เดียวนะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ ID นะครับในส่วนของเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลผมได้ทำส่วนเพิ่มเติมมานิดนึงคือคุณสามารถที่จะกรองได้ว่าโพสต์ไหนที่มีคีย์เวิร์ดนี้อยู่ไม่ต้องเก็บนะครับกรองยังไงก็ key don't get เห็นไหมฮะ key don't get จะใช้ได้กับโค้ดดึงข้อมูลตัวนี้ชุดเดียวนะครับ start get ชุดเดียว key don't get คืออะไรสมมุติเปิดขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้สมมุติว่าในโพสต์นั้นมี key คำว่าสรุปโปรโมชั่นเดือนหรือมี keyword คำว่าได้แชร์กลุ่มนะครับถ้าเจอ2 keyword นี้เขาจะข้ามโพสต์นั้นไปจะไม่เก็บนะครับถ้าคุณต้องการเพิ่มคุณก็แค่ใส่คอมม่าแล้วใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปคอมม่าแล้วใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปสมมติว่าในแฟนเพจนั้นผมไม่ต้องการให้ถ้ามีคีย์นี้ผสมอยู่ด้วยในกลุ่มข้อความนั้นนะครับหน้าตาแบบไหนสมมติว่าอันนี้ไม่ต้องไม่ได้ไอมาโคจะไม่ได้กดดูเพิ่มเติมนะกดแค่นี้เองเขาจะตรวจสอบแค่นี้ถ้ามีสมมติว่า
ดาว9,000สมมติว่าคุณเอามาใส่ตรงนี้ไอ้มาโคจะข้ามโพสต์นี้ไปนะครับเขาจะไม่เก็บโพสต์นี้นะครับเขาจะไม่เก็บโพสต์นี้ก็เอาไปปรับใช้ดูนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์อ้อในส่วนของคอมม่านี่ระวังดีๆนะครับระวังดีๆนะเพราะว่าตอนนี้ผมเอาไว้ในคอลัมน์เดียวกันแล้วผมสปริตด้วยคอมม่านะครับถ้าดาว9,000แล้วมีคอมม่าอยู่ด้วยเนี่ยคีย์นี้จะถูกสปริตออกเป็นดาว9แล้วก็มีเลข000อย่างนี้นะครับดังนั้นไม่จำเป็นอย่าใส่คอมม่าเข้าไปนะครับนะให้หาคีย์อื่นคําไหนที่มีคอมม่าอยู่อย่าไปเอามาใส่นะครับเพราะว่าเขาจะทํางานเพี้ยนนะครับโอเคนี่คือในส่วนของโค้ด start get นะครับไปในส่วนของโค้ดที่เอาไว้กดแบนเนอร์นะดึงข้อมูลแบนเนอร์อันนี้ผมอ้างอิงจากหน้าเฟซส่วนตัวของแต่ละคนนะครับของแต่ละคนก็หลักการทำงานก็เปิดหน้าแฟนเพจของตัวเองขึ้นมาแล้วกด play นะครับไม่ใช่แฟนเพจหน้า Facebook โปรไฟล์ของตัวเองนั่นแหละของ ID ใช้ ID มานะเนาะเสร็จปุ๊บการทำงานครั้งแรกเนี่ยเขาจะไม่มีป๊อปอัพอะไรถามนะครับเขาจะสกอร์โหลดข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับจนครบกำหนดยอด30รูปเหมือนที่ผมเคยได้แจ้งไปนะครับเขาจะบนสกอร์ลงมาด้านล่างนะฮะเพื่อที่จะให้ข้อมูลโหลดเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาจะเริ่มไล่แล้วถ้าคีนถ้าโพสต์ไหนนะครับโพสต์ไหนมีคําว่าได้รับการสนับสนุนแสดงอยู่เขาถึงจะเข้าไปกดในส่วนของการขยายคอมเมนต์ส่วนของแชร์แล้วกดส่วนของหาโค้ดที่ฝังนะครับเบื้องต้นเขาจะกระจายคอมเมนต์ก่อนนะครับกระจายคอมเมนต์ส่วนของการกระจายคอมเมนต์เนี่ยผมเว้นระยะห่างไว้ประมาณ4วิต่อครั้งนะครับเพราะว่าการบางทีคอมเมนต์มีเยอะนะครับเสร็จปุ๊บในส่วนของเก็บในส่วนของแชร์นะครับโค้ดชุดนี้จะไม่ได้กรองคีย์เวิร์ดนะครับคือเขาจะเก็บทุกโพสต์นั่นแหละที่พี่มีคีย์เวิร์ดคำว่าได้รับการสนับสนุนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวโค้ดผมทำให้เป็นโค้ดที่รองรับภาษาไทยนะครับดังนั้นถ้าคุณใช้หน้า Facebook ที่เป็นภาษาอังกฤษแนะนำว่าให้ปรับเป็นภาษาไทยนะครับฝังปึ๊บถ้าฝังแล้วไม่มีส่วนของไอ้เขาเรียกกระจายเพื่อที่จะเก็บลิงก์เขาก็จะไม่ได้เก็บนะครับเขาจะขึ้นเป็นข้อความที่บอกว่าหน้าเฟซไม่มีลิงก์ให้เก็บอะไรเงี้ยเฟซไม่แสดงลิสต์โพสนะครับลิงก์โพสเขาก็จะไม่เก็บนะครับเขาจะเก็บเฉพาะ ID ก็ไล่ไปอีกนะไล่ไปเรื่อยๆตัวโค้ดจะไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลานะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากแนะนำคือตอนที่รันโค้ดชุดนี้นะครับก็แนะนำว่าให้ทำการลงปลั๊กอินบล็อกอิมเมจเอาไว้1เลยครั้งแรกเลย2ก็เปิดในส่วนของการบล็อกเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาโหลดรูปภาพนะครับมันหนักแรมนะมันหนักแรมนะครับข้อจำกัดของโค้ดนะพอโค้ดเขาทำงานไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งเนี่ยเครื่องคุณจะเริ่มอืดแล้วก็ถึงขั้นเบราว์เซอร์ค้างไปเลยถึงตรงนั้นเนี่ยอาจต้องหยุดการทำงานของโค้ดนะหรือปิดเบราว์เซอร์ไปซะนะครับเพราะว่าตัวเบราว์เซอร์ไม่สามารถทำงานต่อได้แล้วถามว่าทำไมเพราะว่าบางโพสต์เนี่ยมีคอมเมนต์แชร์เป็นพันเลย
ตัวไอ้มาโครจะพยายามกระจายนะฮะกระจายหรือขยายโพสต์คอมเมนต์นั้นๆให้ได้มากที่สุดนะครับผมย้ำว่าให้ได้มากที่สุดนะไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับแรมในเครื่องคุณนั่นแหละพอสักระยะหนึ่งเนี่ย Facebook ก็จะไม่โหลดข้อมูลมาเพิ่มไอมาโครจะเริ่มเก็บข้อมูลนะถึงจุดนี้เนี่ยแรมในเครื่องน่าจะเต็มแล้วพอแรมเต็มสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวเบราว์เซอร์ทำงานช้าส่งผลให้ไอมาโครทำงานต่อไปไม่ได้นะฮะเขาก็จะไม่สามารถเก็บโพสต์ต่อไปได้นะครับถึงจะเก็บได้ก็จะช้ามากเลยจะหน่วงนานเลยแหละนะครับหน่วงไว้นานเลยดังนั้นแนะนำว่าถ้าเห็นมาดูแล้วเขาทำงานหน่วงๆก็ให้ปิดเบราว์เซอร์แล้วก็เริ่มรันใหม่ประมาณนั้นครับตอนนี้เขากำลังเก็บข้อมูลอยู่นะครับสังเกตเขาจะค่อยๆกดดูความคิดเห็นก่อนหน้านะกดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าคําว่าดูความคิดเห็นก่อนหน้าเนี่ยหายไปนะครับหรือจริงๆแล้วมันจะมีตัวโหลดอยู่ตรงเนี้ยเป็นวงๆนะครับหรือไอ้ตัวโหลดตัวนี้มันค้างหน่วงเป็นสักระยะเวลาหนึ่งเขาถึงจะเริ่มเก็บข้อมูลต่อนะครับอันนี้เขียนระบบรองรับไว้ให้เนาะก็การเก็บข้อมูลก็จะประมาณนี้จังหวะที่เขาเก็บข้อมูลก็สังเกตได้ง่ายครับถ้ามีกรอบแดงเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยกรอบแดงอย่างเงี้ยเกิดขึ้นก็แสดงว่าเขากําลังเก็บข้อมูลอยู่แต่ถ้ากรอบสีฟ้านี่เขาจะข้ามการเก็บข้อมูลไปนะครับไปส่วนของการแชร์นะครับแชร์ก็เหมือนกันครับเขาก็จะขยายในส่วนของการเหมือนกับลิสต์แชร์ที่แสดงผลนะขยายให้ได้มากที่สุดก็ต้องรอให้เขาขยายให้เสร็จก่อนนะครับนะเขาปกติเราต้องสกอร์ลงมานะแต่ทีนี้ผมใช้วิธีการสร้างโค้ดให้เขากดปุ่มเอาปุ่มจะอยู่ด้านล่างครับเรามองไม่เห็นซ่อนอยู่ที่จออยู่ตอนนี้เขากำลังขยายโพสต์อยู่นะฮะตอนนี้ก็เริ่มเก็บแล้วครับไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเขาจะกดที่มุมขวาบนนะครับกดที่โฆษณานี่มีประโยชน์ถ้ามีส่วนของฝั่งโพสต์ก็จะกดไปด้วยที่ไม่มีก็จะข้ามไปไม่เซฟนะครับ
อันนี้เขากำลังบันทึกข้อมูลนะครับตัวโค้ดชุดนี้นะครับในส่วนของการบันทึกข้อมูลเนี่ยจะช้านิดนึงเพราะว่าเท่าที่ผมทดสอบดูเนี่ยมันบางทีมันเจอเป็นพันเลยลิงก์ไอดีนะครับบางทีก็เจอเป็นแบบหลัก800 900อะไรเงี้ยเขาจะค่อยๆไล่ลิสต์รายการทีละลิสต์รายการแล้วก็เซฟลงไฟล์ทีละลิสต์รายการนะครับเขาจะไม่ได้เซฟกดสร้างไฟล์ทีละลบกดบันทึกครั้งเดียวนะครับทำให้การทำงานมันจะนานกว่าส่วนของเกตธรรมดานะครับเดี๋ยวผมขอกด stop code สักนิดหนึ่งอันนี้ไปดูส่วนของ data source กันนะครับ data source ตรงนี้นะครับผมแยกไว้ง่ายๆเลยครับสังเกตว่า id number underscore add เห็นไหม link post underscore add จะแยกไว้ให้นะครับว่าไอ้ส่วนนี้เก็บมาจากส่วนของโพสต์ที่ได้รับการสนับสนุนของ Facebook นะครับตัวสังเกตนะฮะลิงก์โพสต์ที่เก็บมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเก็บได้แค่ลิงก์เดียวส่วนตัวอื่นจะไม่มีปุ่มฝังฮะฝังเหมือนที่ได้แจ้งจะทำมานะครับเขาก็จะเพิ่มมาว่าเฟซไม่แสดงลิสต์โพสต์ไม่สามารถเก็บลิงก์ได้นะครับถ้าไหนที่มีปุ่มฝังก็จะอย่างนี้ก็สามารถเก็บลิงก์ได้นะครับและกดเข้าไปดูได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็ส่วนของโค้ดดึงข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเริ่มในส่วนของโค้ดโพสต์คอมเมนต์กันเดี๋ยวโพสต์คอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวผมจำกัดเอาไว้เฉพาะโพสต์ที่อันนี้ผมทดสอบกับแฟนเพจตัวเองนะนะครับทดสอบแฟนเพจตัวเองผมไม่ได้ทดสอบกับแฟนเพจเป้าหมายเนาะไอตัวโค้ดเนี่ยผมได้ทำไว้อย่างนี้ครับตัวโค้ดโพสคอมเมนต์จะสตาร์ทด้วย htm post underscore cm im แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอบล็อกอิมเมจออกก่อนนะคอมเมนต์กันนะครับก็เวลาสตาร์ทโค้ดก็ htm post cm im นะครับสตาร์ทเลยครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของฟอร์มกรอกนะครับหวานแววเชียวเนาะก็จะขึ้นเป็นฟอร์มกรอกสำหรับข้อมูลโพสต์คอมเมนต์นะครับกรอบสีชมพูกรอบแรกนะครับจะมีช่องให้ติ๊กถูกว่าใช้ข้อมูลเดิมที่เคยกรอกไปก่อนหน้านี้นะครับกรณีถ้าคุณเคยกรอกข้อมูลไปแล้วรูปภาพไปแล้วเนี่ยและต้องการใช้ข้อมูลเดิมนะครับให้ติ๊กถูกแล้วกด run code ตรงจุดนี้ได้เลยแต่กรณีถ้าคุณต้องการกรอกข้อมูลใหม่ก็กรอกได้ในช่องนี้แล้วก็เบารูปนะครับก็เบาแล้วสามารถเปลี่ยนรูปได้อะไรมาแล้วก็หลักการคล้ายกันกับที่ผู้ประกาศนะครับในที่นี้ผมขอใช้เป็นข้อมูลเดิมที่เคยกรอกก่อนหน้านี้นะครับแล้วกดแล้ว run code เสร็จแล้วใช่ไหมฮะเขาก็จะทำการโหลดข้อมูลลิงก์มาแสดงแล้วก็จะเริ่มส่วนของการกรอกข้อมูลนะครับใช่ไหมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวกดพอสนิดหนึ่งนะนี่นะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะไปโพสต่อไปนะครับเดี๋ยวผมต้องเข้าไปลบเดี๋ยวผมขอลบก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นแฟนเพจอีกแฟนเพจหนึ่งเดี๋ยวจะงงกันผมต้องใช้โหมดโมบายนะครับในการโพสเพราะว่าโหมดปกติพิมพ์ไอคอนลงไปผสมด้วยเนี่ยมีปัญหานะครับมีปัญหานี่ฮะคอมเมนต์ก็จะประมาณนี้นะครับขอลบนิดนึงหลักการก็จะประมาณนี้ครับผมในส่วนของการรันโค้ดเนาะเดี๋ยวผมขออีกนิดนึงตัวโค้ดก็จะตรวจสอบนะ
พูดผิดเขาจะไม่ได้ตรวจสอบตัวโค้ดเขาจะดึงลิงก์จากลิงก์โพสต์รถสวย PPK นี่นะครับไปนะครับส่วนลิงก์ตัวอื่นก็จะไม่ได้ดึงไปนะลิงก์เขาจะดึงเฉพาะไฟล์นี้ถ้าต้องการให้โพสต์คอมเมนต์ตรงไหนก็เอาลิงก์มาใส่ในไฟล์นี้นะครับไฟล์นี้เขาถึงจะเข้าไปโพสต์เข้าไปคอมเมนต์เนาะไปถึงในส่วนของการติดตั้งก็เหมือนเดิมกับโค้ดที่ผมเคยให้บริการนะยังคงเดิมตลอดคือผมจะมีโฟลเดอร์หนึ่งไปให้แล้วก็คุณก็กดลิงก์เข้าไปดาวน์โหลดนะครับกดลิงก์ไปดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็ในส่วนของไฟล์ติดตั้งก็เหมือนเดิมครับถ้ามีคำว่าไฟล์ name pc อยู่แล้วก็คัดลอกเฉพาะโฟลเดอร์นี้ไปลงได้เลยนะครับโฟลเดอร์นี้มันเดี๋ยวผมจะลบข้างต่างออกให้หมดนะครับคุณจะได้ไปชุดนี้จะยังไม่มีที่คุณจะได้ไปนะมีเฉพาะประมาณหน้าตาประมาณนี้นะครับส่วน image นี่เป็นรูปภาพที่โค้ดเขาตัวไฟล์นี้ฮะเขาบันทึกลงไปนะครับ image คุณจะเก็บไว้ไหนก็ได้พอคุณเบลปุ๊บเบลไปแล้วเนี่ยเขาจะมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอีกไฟล์หนึ่งที่อยากจะให้นั่นคือ last row comment ตรงนี้จะเก็บตัวแถวล่าสุดนะครับที่ทำการคอมเมนต์ไปนะครับตัวเลขจะมีการอัปเดตตลอดเวลานะครับกรณีถ้าเรา stop code แล้วก็มา run code ใหม่เนี่ยเขาจะเริ่มทำงานจากแถวล่าสุดนะครับกรณีถ้าการต้องการเริ่มทำการทำงานใหม่ทั้งหมดให้เข้ามารีเซ็ตตัวนี้ด้วยให้เป็นเลขหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้เขาทำงานเริ่มกระบวนการใหม่ก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับผมขอส่งงานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ